สวัสดีครับผมมิเนียนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคที่เรียกว่าตั้มนะครับหรือบ้านเราเรียกกันง่ายๆว่าตั้มนั่นเองนะครับเป็นเทคนิคที่มือกีตาร์ผิวสีคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโทซินนาบาซี่นะครับเขาใช้จนเป็นลายเซ็นของเขาเลยนะมีทุกเพลงเลยนะครับมีคนคอมเมนต์เข้ามาที่คลิปของผมเยอะมากนะครับที่ผมลงคลิปซ้อมใหม่เนาะคอมเมนต์เนี่ยแบบว่าเออรอคลิปสอนอะไรประมาณนี้นะครับก็จัดให้นะครับถึงแม้ตัวผมเองจะยังไม่ได้คล่องขนาดนั้นก็ตามนะครับแต่ว่าโอเคก็จะมาสอนเบสิกแล้วก็วิธีการฝึกนะครับจากที่ผมเรียนรู้มันมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์น่าจะพอได้เนาะคิดว่าอยากหาเทคนิคใหม่ๆนะก็ลองฝึกดูนะครับแล้วก็เริ่มรู้จักมันมากขึ้นนะครับยังไม่ถึงขั้นแบบบรรลุแบบโอ้โหใช้ได้อย่างอิสระอะไรก็ไม่ขนาดนั้นนะครับวิธีการที่เราจะตั้มเนี่ยนะครับอันดับแรกผมก็อยากให้ทุกคนเรียกว่าหามุมก่อนนะครับฝึกหามุมก่อนว่ามุมที่เราจะตบลงไปเนี่ยมันคือมุมไหนนะครับโดยส่วนตัวนะผมจะใช้มุมแบบที่มันเหมือนกับข้อมือเวลาเราสะบัดอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่การแบบลงไปตรงๆขนาดนี้มันจะเป็นมุมที่เหมือนเราสะบัดเราใช้ลักษณะมาเนี่ยครับอันดับแรกคือแน่นอนเนาะนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งเป็นหลักนะเราจะฝึกครั้งแรกเนี่ยเราคือการฝึกลงไปก่อนตบลงไปก่อนทีนี้นะครับเราก็ฝึกงัดขึ้นนะอันนี้คือมันจะเป็นการฝึกที่เรียกว่าการสร้างกรุ๊ปโน้ตนะครับก็คือเราจะฝึกโดยการสร้างกรุ๊ปออฟ2นะครับกรุ๊ปออฟ3แล้วก็กรุ๊ปออฟ4นะครับจนถึงกรุ๊ปออฟ5นะครับแต่ว่า5เนี่ยมันผมเนื่องจากผมเจ็บนิ้วนางเนาะเพราะงั้นวันนี้ขอถึงแค่กรุ๊ปออฟ4แล้วกันนะครับกรุ๊ปออฟ2นะครับแบบแรกนะฮะก็คือการที่เราฝึกใช้นิ้วโป้งเนี่ยตบลงไปแล้วก็งัดขึ้นนะครับอันเนี้ยลองทำอย่างนี้ให้ชินอ่ะใช้เวลานานมากนะครับผมฝึกช่วงแรกที่ฝึกไอ้ Group of 2 of 3เนี่ยน่าจะมีหลักหลายวันนะครับก็คือทำอย่างเงี้ยทั้งวันไปเรื่อยๆก็คือพอทำไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บต่อมาก็คือการสร้าง Group of 3นะครับโดยการที่มันจะเป็นการที่ตบนะครับนิ้วโป้งตบงัดจากนั้นก็เอานิ้วชี้นะครับเกี่ยวนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เวลาโทซินใช้เนี่ยเขาก็จะใช้การเรียกว่ามือซ้ายเนี่ยมิ้วสายนะครับเพื่อทำให้เสียงมันสั้นลงนะครับไม่รู้ทำถูกหรือเปล่านะใครที่อาจจะใช้เทคนิคนี้เก่งกว่าผมก็คอมเมนต์มานะครับคนที่มาดูคลิปก็อาจจะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับส่วนผมก็อาจจะได้พัฒนาให้มันแอดวานซ์ขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือเราทำแบบนี้นะครับตบปุ๊บงัดแล้วก็นิ้วชี้เกี่ยวนะอันนี้คือเป็น3โน้ตนะครับเราฝึกทำอย่างเงี้ยให้มันเป็นลูปให้ได้นะคือมันจะยากตรงเราต้องเคยชินกับจังหวะนะครับคนที่มีพื้นฐานผมคิดว่าเป็นพื้นฐานพวกคลาสสิกอาจจะได้เปรียบหน่อยแบบนี้นะไปเรื่อยทีนี้ต่อมานะครับเราก็จะฝึกในการสร้าง Group of 4นะครับก็คือ1 2 3 4นะก็คือใช้นิ้วกลางเพิ่มเข้ามานะครับประมาณอย่างนี้นะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับมันอธิบายมุมในการใช้ค่อนข้างยากนะครับผมขอแนะนำว่าให้ทำความเคยชินกับการสร้างกรุ๊ปก่อนนะโดยการทำกรุ๊ปออฟ2อย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับกรุ๊ปออฟ3นะครับกรุ๊ปออฟ3นี่สำคัญมากเป็นเบสิกเลยเพราะว่าใช้เยอะสุดแล้วก็กรุ๊ปออฟ4ตามมาพยายามหามุมที่เราสามารถตบปุ๊บแล้วงัดขึ้นได้ให้มันเป็น2โน้ตให้ได้นะครับตรงนี้มันจะยากหน่อยเพราะว่าโดยปกติเวลาเราเล่นครั้งแรกๆเนี่ยตบไปปุ๊บแล้วพองัดขึ้นมันจะรู้สึกติดนิดนึงนะครับพยายามหามุมที่เราสามารถทำอย่างนี้ได้เงี้ยมันจะรู้สึกคล้ายๆจับปิ๊กนะครับแต่ว่าเราลองคิดว่านิ้วโป้งเรามันเป็นปิ๊กเนาะแล้วก็ตามมาประมาณนี้นะครับนี่คือที่ผมใช้นะมันก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นแอดวานซ์มากนะครับแต่ว่าคิดว่าคนที่เรียกว่าอยากจะเริ่มฝึกผมว่าน่าจะพอช่วยได้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครั้งหน้านะครับเดี๋ยวจะมาสอนเรื่อง selective picking นะครับก็เป็นเทคนิคนึงที่ผมกำลังฝึกอยู่ซึ่งก็ยังไม่แอดวานซ์เหมือนกันก็ เป็นเบสิกนะครับแต่ว่าคิดว่าช่วยได้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ
าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะและสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้ด้วยนะครับ